ทราบรายงานประจำปี265นะครับของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4มิถุนายน267รับทราบรายงานประจำปี2565ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอและให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับทราบตามมาตรา41แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับพ.ศ.262รายละเอียดปรากฏตามเอกสารนะครับที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับท่านสมาชิกมีประเด็นปัญหาติดใจที่จะซักถามหรือไม่ครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีผู้ใดติดใจนะครับครับมีท่านสมาชิกที่จะขออภิปราย1ท่านนะครับเชิญท่านเอกราชอุดมอำนวยครับอยู่ไหมครับครับเชิญหน่วยงานครับท่านเอกราชอยู่ไหมเชิญหน่วยงานเลยครับเชิญครับถ้าท่านไม่อยู่นี่ก็ต้องขอบคุณหน่วยงานไปเลยไหมท่านนำเสนอก่อนเนาะแล้วก็ไม่มีผู้ติดใจเดี๋ยวก็จะได้ผ่านครับเชิญครับจุกละหุกหน่อยนะครับเชิญครับท่านบอกชื่อด้วยครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับกับผมพลเอกชลัดสมฤทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศขอเรียนข้อมูลประกอบการเสนอรายงานประจำปี2565ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทป.หรือเรียกย่อภาษาอังกฤษว่า DTI ดังนี้ครับรายงานประจำปี2565ฉบับนี้นะครับดำเนินการต่อเสนอต่อรัฐสภาซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศพ.ศ. 2562ตามมาตรา41นะครับซึ่งกำหนดให้สทป.จัดทำรายงานประจำปีเสนอตามลำดับขั้นจนถึงรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและเสนอรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบครับสทป.เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์การมหาชนมีพระราชบัญญัติเฉพาะใช้เป็นกฎหมายที่มอบหน้าที่และอำนาจให้ดำเนินการมีที่ตั้งส่วนที่ดำเนินงานอยู่ด้วยกัน3แห่งคือสำนักงานส่วนกลางอยู่ที่อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเมืองทองธานีนะครับจังหวัดนนทบุรีและมีโรงพยาบาล2แห่งที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลบบุรีครับการดำเนินงานของสทป.ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติอยู่ด้วยกัน2ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในปี2565นะครับโดยสทป.ได้ดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันนะครับในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพ.ศ. 2511ถึง2580นะครับจำนวน5ด้านด้วยกันประกอบด้วยด้านที่1ด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมหน่วยงานอื่นของรัฐและภาคเอกชนด้านที่3ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมการค้นคว้าวิจัยการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านที่4ด้านการประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศและด้านที่5ด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐนะครับเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศผมขอสรุปผลงานที่สำคัญในปี2565ดังนี้ครับ 1. มีการส่งมอบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดรุ่น DMP นะครับรวมทั้งซ่อมคืนสภาพ
หุ่นยนต์รุ่นกาเดียนให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า 2. ซ่อมคืนสภาพยานสำรวจใต้น้ำให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3. ปรับปรุงแนวทางการวิจัยในด้านอากาศยานไร้คนขับให้ครอบคลุม6มิติซึ่งประกอบด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กอากาศยานไร้คนขับขนาดกลางอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธทางการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับเทคโนโลยีการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับและศูนย์ซ่อมระบบอากาศยานไร้คนขับ 4. วิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกสำหรับการสอนวิชาอาวุธศึกษาด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality นะครับให้กับโรงเรียนเตรียมทหาร 5. ส่งมอบระบบอ่านป้ายทะเบียนโดยใช้สมาร์ทโฟนระบบอ่านป้ายทะเบียนแบบเคลื่อนย้ายได้นะครับระบบการตรวจหาอุปกรณ์มือถือเป้าหมายให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า 6. ส่งมอบต้นแบบยานเกราะล้อยางแบบขับเคลื่อน4ล้อขีดความสามารถนะครับป้องกันทุ่นระเบิดและป้องกันการโจมตีชื่อรุ่นดีไลออนให้กับกองบัญชาการกองทัพไทย 7. นะครับวิจัยและพัฒนาออกแบบรถสะพานเครื่องหนุนมั่นที่มีสะพานชั้นรับน้ำหนักได้ถึง30ตันและ60ตัน 8. พัฒนาต้นแบบระบบส่งข้อมูลผ่านวิทยุสำหรับอำนวยการยิงปืนใหญ่ตลอดจนพัฒนาสายเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบอนาล็อกให้เป็นแบบดิจิตอลให้กับหน่วยทหารปืนใหญ่ของกองทัพบก 9. เตรียมความพร้อมองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในการวิจัยและพัฒนาปืนใหญ่ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งขนาด105มิลลิเมตร 10. เตรียมความพร้อมทั้งตัวจรวดและระบบที่เกี่ยวข้องในการยิงทดสอบจรวดระยะไกลหน้าต่างประเทศของจรวดรุ่น DTI-1G นะครับซึ่งเป็นจรวดนำวิถีระยะยิง150กิโลเมตร 11. วิจัยและพัฒนาจนได้ต้นแบบลูกจรวดขนาด122มิลลิเมตรนะครับชื่อรุ่น DTI-2 ระยะยิง30กิโลเมตรและระยะยิง40กิโลเมตรและในปี2565สทป.ได้ดำเนินการร่วมทุนและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อผลิตและขายจำนวน3บริษัทได้แก่บริษัทไทยดีเฟนซ์อินดัสทรีจำกัดเป็นเรื่องของกิจการยานเกราะล้อยางแบบ 4x4 บริษัทแอโรเทคโนโลยีอินดัสทรีจำกัดนะครับอากาศยานกิจการอากาศยานไร้คนขับขนาดกลางบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธและจำกัดนะครับเป็นเรื่องของกิจการอาวุธปืนทั้งหมดเป็นรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุปตามรายงานประจำปี2565ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้กราบเรียนต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและเรียนท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรเพื่อกรุณาทราบทั้งนี้สทป.พร้อมนับน้อมรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนะครับเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยต่อไปครับครับขอบคุณครับไม่มีสมาชิกท่านใดนะครับติดใจที่จะซักถามนะครับก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี265ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านเจอท่านอดิศรครับครับกับท่านประธานที่เคารพผมอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านอุตส่าห์มาที่สภาของเรานะครับได้ชี้แจงการปฏิบัติงานในสมัยที่พวกเรายังไม่ได้เข้ามาสู่สภาแห่งนี้ผมติดใจไม่ทราบว่าไปถามใครท่านพยายามที่จะพัฒนาที่จะสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อมาจากต่างประเทศ 100%แต่มีเอกชนรายหนึ่งที่ไม่เอ่ยชื่อที่เขาเรียกว่าเจ้าแม่รถถังได้ยินข่าวว่าส่งสินค้าเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์เนี่ยไปขายทั่วโลกแม้กระทั่ง UN องค์การสหประชาชาติผมอยากถามทางสถาบันแห่งนี้หรือถามกองทัพไม่ว่าถามถูกที่หรือเปล่าทำไมต่างประเทศเขาซื้อจากเอกชนของเราแล้วหน่วยงานราชการเองเนี่ยทำไมไม่ซื้อสินค้าต่างๆเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์จากเอกชนรายนี้มีคนพูดเข้าหูผมซึ่งผมไม่เชื่อเพราะสถาบันนี้โปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันเขาบอกกระซิบข้างหูผมว่าเขาไม่ซื้อหรอกเพราะไม่มีเงินทอน
อย่างนี้จริงหรือเปล่าผมซึ่งผมไม่เชื่อว่ายุคนี้จะเป็นอย่างนั้นจึงอยากถามว่าเอกชนรายนี้หรือรายอื่นๆที่ผลิตยุทโธปกรณ์ท่านได้จับมือหรือว่าท่านได้ให้ความสนใจในการที่จะเสริมศักยภาพให้เอกชนมามีส่วนร่วมในการวิจัยหรือสร้างยุทโธปกรณ์เพื่อสร้างสมรรถภาพของประเทศให้เป็นที่เกรงขามของประเทศต่างๆที่จะมาลุกล้ำลุกลานบ้านเราจึงขออนุญาตเสียมารยาทครับไม่ได้ลงชื่ออภิปรายเห็นท่านมาแล้วไม่มีแขกต้อนรับไม่มีเจ้าบ้านต้อนรับก็เลยขออนุญาตถามเรื่องเบาๆมีเงินทอนจริงหรือเปล่าครับเรียนท่านอดิศรนะครับขอบคุณที่ท่านถามนะครับผมขอตอบอย่างนี้ครับว่าสทป.นะครับได้มีการร่วมทุนตามมาตราที่22วงเล็บ3นะครับของบริษัทชัยสรีนะครับเราร่วมทุนในนามของบริษัทไทยดีเฟนซ์อินดัสทรีนะครับซึ่งสทป.ถือหุ้นอยู่ 7% นะครับเพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยุทโธปกรณ์แบบรัฐบาลต่อรัฐบาลในส่วนของบริษัทนี้ก็เราดำเนินการอยู่ครับแต่ว่าการที่เหล่าทัพจะซื้อหรือไม่นั้นอันนี้ผมไม่ขอตอบครับแต่ว่าทางรัฐมนตรีท่านมีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและก็สทป.ครับขอบคุณครับครับก็ไม่มีท่านสมาชิกท่านอื่นติดใจสงสัยนะครับก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี265ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วนะครับครับต้องขอบคุณท่านพลเอกดร.ชลัดอุ่มสำลิดนะครับผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศท่านพันเอกดร.อัมพันธ์จันเพ็งเพ็ญ นะครับผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนท่านนาวาโทมนูลศักดิ์ปรีชาพรนะครับผู้อำนวยการส่วนบริหารนโยบายและกลยุทธ์นะครับขอบคุณมากครับ